ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านถ้าการเมืองดีจะไม่มีรัฐประหารอรรถสิทธิ์เมืองอินเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2022มักมีคนบอกว่าถ้าการเมืองดีจะไม่มีรัฐประหารปัญหาก็คือนิยามของคำว่าการเมืองดีนั้นมักถูกนิยามในเชิงอุดมคตินั้นเป็นอย่างไรจะด้วยอิทธิพลของแนวคิดพุทธศาสนาเช่นนักการเมืองเป็นคนดีทำเพื่อบ้านเมืองไม่แย่งอำนาจกันและไม่คอรัปชันการจะหารัฐที่การเมืองเช่นนั้นทุกประการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งหากเราลองไปดูการเมืองทั่วโลกล้วนแต่มีปัญหาเช่นการแย่งอำนาจกันในกลุ่มทางการเมืองและผลประโยชน์ทางนั้นอย่างเช่นประเทศในย่านสแกนดิเนเวียอย่างเช่นฟินแลนด์นอร์เวย์ที่มีระดับประชาธิปไตยสูงและโปร่งใสประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการเล่นเกมการเมืองในรัฐสภาและเปลี่ยนนายกกับประธานาธิบดีกันบ่อยครั้งส่วนการเมืองสหรัฐอเมริกากับยุโรปตะวันตกก็พบแต่ปัญหากับความบกพร่องดังกล่าวเสียยิ่งกว่าแม้แต่ประเทศเผด็จการในอุดมการณ์ของพวกอนุรักษ์นิยมหรือสลิ่มไทยอย่างจีนก็มีปัญหาการแข่งแย่งอำนาจเช่นการมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีกลุ่มกวนภายในแย่งชิงอำนาจกันเพียงแต่ว่าการประชุมของพรรคปกปิดจากการรับรู้ของสาธารณชนคงมีแต่การเปิดเผยให้เห็นการประชุมของสภาประชาชนแห่งชาติซึ่งไม่เคยดุเดือดเหมือนรัฐสภาเกาหลีใต้หรือหลายที่ซึ่งส.ส.ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเพราะสภาดังกล่าวของจีนเป็นแค่หุ่นเชิดของพรรคคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดการเมืองจีนที่ดูมีระเบียบวินัยสำหรับรัสเซียประเทศในอุดมคติหมายเลข2ของสลิ่มวลาดิเมียร์ปูตินก็เป็นเผด็จการมาตั้งแต่ปี1999ในการสร้างอำนาจให้กับตัวเองจนมาถึงปัจจุบันใช้อำนาจของตัวเองในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองดำรงตำแหน่งอยู่นานๆถึงกลับสลับตำแหน่งกับลูกน้องขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนและตัวเองก็ไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีบทบาททางการเมืองนานๆอันกลายเป็นเรื่องตลกร้ายที่ว่านายกมีอำนาจแฝงกว่าประธานาธิบดีเสียอีกและก่อนหน้านี้ปูตินก็ใช้อำนาจในการจัดการฝ่ายค้านและศัตรูทางการเมืองเสมอมาส่วนเศรษฐกิจของรัสเซียจะเป็นแบบปรสิตนั่นคือมีความร่ำรวยแบบกระจุกอยู่กับพวกชนชั้นนำไม่กี่คนซึ่งอยู่รอบตัวปูตินเป็นต้นแต่ว่าสื่อมวลชนของจีนและรัสเซียถูกผูกขาดโดยรัฐจึงทำให้สลิ่มไทยมองไม่เห็นการเมืองที่ไม่ดีของสองประเทศนี้เท่าไหร่นักในเรื่องเกมการเมืองและการทุจริตคอร์รัปชันจึงกลายเป็นภาพที่จะเอามาเปรียบเทียบในการสร้างนักการเมืองในอุดมคติของตัวเองดังนั้นถ้าเอาอุดมคติดังกล่าวมาจับก็ไม่มีประเทศใดดีสักประเทศแต่ประเทศเหล่านั้นไม่มีปัญหาเรื่องการรัฐประหารเพราะประเทศประชาธิปไตยในแถบสแกนดิเนเวียสหรัฐและยุโรปตะวันตกกองทัพมีความโปร่งใสและอยู่ใต้อำนาจของผู้นำพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและการตรวจสอบของรัฐสภาเช่นเดียวกับรัสเซียถึงกองทัพจะไม่โปร่งใสแต่ก็อยู่ภายใต้อำนาจแนบแน่นของประธานาธิบดีชนิดที่ว่าไม่มีใครกล้าทำรัฐประหารเพื่อยุติปูตินในเรื่องสงครามแม้ทหารรัสเซียจะเสียชีวิตเป็นหมื่นๆก็ตามกับสงครามที่ดูไม่มีประโยชน์อะไรกับคนรัสเซียจริงๆส่วนจีนนั้นมีวิธีการที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ปกครองกองทัพอย่างแนบแน่นเช่นกองทัพจีนคือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอันเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์นายพลระดับสูงก็เป็นสมาชิกของพรรคและท่านสียังมีวิธีคิดสารพัดในการเข้าควบคุมเช่นจัดตั้งกรรมการในรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงโดยตัวท่านสีจะเป็นผู้นำสำหรับเมืองไทยมีความซับซ้อนกว่านั้นการปกครองโดยประยุทธ์ซึ่งมาจากการยึดอำนาจโดยการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมของเมื่อ8ปีที่แล้วห่างจากอุดมคติการเมืองดีเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลไม่ได้ทำให้การเมืองไทยดีขึ้น
ไม่มีการปฏิรูปใดๆทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นดัชนีความโปร่งใสของไทยตกลงก้าวครูดในยุคของประยุทธ์รวมไปถึงความไร้เอกภาพของพรรคการเมืองและเรื่องอื้อฉาวต่างๆของคนในรัฐบาลวงเล็บยกเว้นลุงเพราะแกไม่ยอมให้ตรวจสอบแต่กองทัพไม่ทำรัฐประหารเสียทีมีคนเสนอทฤษฎีว่าเพราะกองทัพเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายอำนาจที่สนับสนุนประยุทธ์ตามแบบรัฐซ้อนรัฐหรือ Deep State อันแตกต่างจากรัฐบาลของประเทศต่างๆที่ได้กล่าวมาและก่อนหน้านี้รัฐบาลค่ายทักษิณโดยเฉพาะยิ่งลักษณ์แทบไม่มีอำนาจสั่งการกองทัพจึงถูกรัฐประหารอันนี้แสดงว่าคำว่าการเมืองดีไม่ใช่ตัวแปรหลักในการนำไปสู่รัฐประหารแต่เป็นเรื่องของเกมอำนาจที่อยู่นอกเหนือระบอบประชาธิปไตยเสียมากกว่าดังนั้นต่อให้รัฐบาลค่ายทักษิณปกครองประเทศจนได้ระดับประชาธิปไตยอันดับต้นๆของโลกหรือไทยจะกลายเป็นประเทศโลกที่หนึ่งก็ถูกทำรัฐประหารอยู่ดีเพราะอย่างไรก็ต้องมีปัญหาไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยการเมืองรัฐสภาที่มีความขัดแย้งและการจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเป็นเรื่องธรรมดาถ้ากองทัพรวมถึงเครือข่ายอำนาจจะยึดอำนาจก็หาเรื่องมาขยายผลเล่นได้หมดผ่านวาทกรรมที่ขยายโดยกลุ่มพันธมิตรและกปปส.อย่างเรื่องคอร์รัปชันและการล้มเจ้าวงเล็บซึ่งข้อหาหลังนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งและน่าจะเป็นปัจจัยหลักในทางกลับกันถ้ารัฐบาลค่ายทักษิณคุมกองทัพและอยู่ร่วมต่อรองผลประโยชน์กับเครือข่ายทางอำนาจได้ต่อให้มีเรื่องทุจริตมากมายหรือแม้มีเรื่องล้มเจ้าก็ถูกนำเสนอให้เบาลงเสมือนที่รัฐบาลประยุทธ์ทำกับตัวเองมาโดยตลอดรัฐบาลอยู่ต่อได้โดยไม่มีการรัฐประหารแม้จะมีมวลชนออกมาประท้วงเป็นระยะระยะก็ตามตามทฤษฎีนี้หากประยุทธ์สูญเสียอำนาจในการควบคุมหรือไม่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพและเครือข่ายอำนาจต่างๆรัฐบาลประยุทธ์ก็อาจจะโดนรัฐประหารประมาณ3รอบมาแล้วเป็นอย่างน้อยวงเล็บยกเว้นว่าจะมีการที่ประยุทธ์สั่งทำรัฐประหารตัวเองซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกยาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท